เอากล้องขึ้นอีกครับเอ้ยเอามือถือขึ้นอีกได้แล้วหนึ่งตัวเฮ้ยนี่เจอแล้วปลาทองมาแล้วครับโอ้โหได้ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวันนี้นะพี่เฟิร์นก็ต้องตามกระแสเขานิดนึงเราจะไปจับโปเกมอนกันวันนี้อาจจะแบบว่าเกมอะไรครับเกมอะไรเกมโปเกมอนโกเราจะเริ่มจากในแถวๆบ้านพี่เฟิร์นก่อนนะบ้านแถวเนี้ยก็คือจะอยู่แถวๆรามอินทราอะไรแบบเนี้ยจะลองดูก่อนว่าแถวรามอินทราเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนเขาไปเล่นถ้างั้นลองเข้าเกมเลยครับไม่เสียเวลาครับเข้าเลยมาเลยกะครับตอนนี้นี่ไงเดี๋ยวนะมันมีตรงเนี้ยลูกปั้นหน้าบ้านเขาแถวเนี้ยโอเคถ้างั้นเคลื่อนตัวไปไหนครับน่าจะไม่ได้อยู่แถวนี้ครับเพราะเมื่อกี้อยู่คนละซอยกันเอาละครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วมาแล้วครับเอากล้องขึ้นอีกครับเอ้ยเอามือถือขึ้นอีกได้แล้วหนึ่งตัวโอ้โหต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันเลเวล2เองนะพวกเราใช่พวกเราเพิ่งเริ่มเลยเพิ่งเริ่มเย่จับได้แล้ว1ตัว1อันนี้คือได้อะไรอันนี้3มองตรงว่าไม่รู้มันคืออะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเพิ่งเล่นชิเมจโจไตมาอีกตัวนะอ่ะเก็บไปเรื่อยแล้วกันคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ CP อยู่ที่10ครับ CP ที่10โอเคอ้าวเลเวลอัพขึ้นเลยฮะเย่โอเคอันนี้คือเป็นป้อมยามนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยลูกปั้นหน้าบ้านใครเขาสักคนหนึ่งอะไม่แน่ใจครับลองกดออกมาก่อนครับพี่ไม่เห็นแท็กซี่ครับตรงไปเรื่อยๆอ่ะอ๋อหัวมุมตรงนั้นได้ๆอยากรู้ไหมว่าพี่เฟิร์นจะจับได้กี่ตัวเฮ้ยนี่เจอแล้วปลาทองมาแล้วครับปุ๊บโอ้โหได้บึ้มบึ้มบึ้มได้ปลาทองมาอีกอันหนึ่งครับเพิ่งออกจากบ้านมานี่ก็มี2ตัวแล้วจริงๆอ่ะตรงในบ้านเมื่อกี้ในซอยเมื่อกี้ไม่อยู่ด้วยนะอ๋อเหรอใช่ย้อนกลับไปเอาเป็นว่าเราออกทางตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอันนี้เห็นน้องแป้งสีดิงเนี่ยไข่เจียวเฟิร์นเล่นไปนะครับพี่เฟิร์นเล่นไปนะฮะวันนี้เราเก็บตัวที่เท่าไหร่แล้วครับตัวที่3แล้วเนี่ยโอ้โหไข่เจียวของน้องแป้งอันนี้โอ้โหนี่เอานะเล่นแบบบ้านเลยนะพี่เฟิร์นไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าใครเจออะไรเนี่ยเจออะไรเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนขยงขยะขี้แมวอะไรเงี้ยเก็บก่อนเลยครับแต่ก็ต้องเตือนน้องๆก่อนนะครับว่าเราไม่ควรนี่คือพี่อิงก็คือขับไปแล้วพี่เฟิร์นก็เล่นไปเราไม่ควรขับรถแล้วเล่นไปด้วยขับมอเตอร์ไซค์แล้วเล่นไปด้วยขับจักรยานขี่จักรยานอะไรเงี้ยไม่ได้เดินไปตกท่อเย็บพี่หมากลับบ้านโทรศัพท์หายถ้าสมมติว่ามีโทรศัพท์หายอะไรก็น่ากลัวนะเนี่ยห้ามเล่นไปหยิบไปอย่างนี้นะเพราะว่าเนี่ยเกิดมาวิชาชีพเขาก็จ้องๆอยู่นะหมามันนอนอยู่ขึ้นมาเหยียบหางมันอีกน้องหนูนี่ยังไม่ทำอะไรได้เยอะแล้วเนี่ยนี่เรามาถึงแยกตรงนี้ครับพี่เฟิร์นก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองว่าเนี่ยเราก็จะต้องหมุนมันหมุนแล้วได้อะไรพี่เฟิร์นเอ้ามันจะได้คะแนนเอ้าอะไรอ่ะไกลไปแล้วเหรอหมุนนี่ค่ะเอ้าหมุนไม่ได้มันไกลมาแล้วอ่ะอดเลยแบบตรงนี้มีคือไม่ได้แบบว่าเนี่ยเหมือนกับแรนดอมเนี่ยเราจะได้ลูกบอลมาถ้าเราจะเอาไว้ใส่โปเกมอนตัวที่เราจะจับไงเฮ้ยพี่จะเร็วจะเร็วเอาขึ้นสูงนี่ครับเอาขึ้นสูงอีกได้ละครับแหมพี่เฟิร์นนี่เก่งนะฮะเพิ่งรู้ว่าจับโปเกมอนได้ชัวร์เปล่าได้ชัวร์เปล่าน้องหนูหน้านิ่งนะหน้านิ่งนะเย่แหมอ่ะเหตุการณ์นี้อ่ะโอ้นี่ได้กี่ตัวแล้วนี่เราออกมานี่น่าจะอยู่แถวถนนที่มันจะไปคลองมนาดรามอินทรากับแฟชั่นไอแลนด์เนาะใช่ครับนี่เดี๋ยวเราก็กำลังจะคือด้วยความที่ว่าระหว่างทางเนี่ยสังเกตว่าเส้นทางหลักอะ
มันจะไม่ค่อยมีโปเกมอนให้เก็บคือที่เป็นถนนปกติอย่างเงี้ยมันจะต้องเข้าตามซอกตามหลืบเนาะอาจจะเป็นความปลอดภัยของของคนที่เขาสร้างเกมนะใช่ก็ไม่อยากให้มันมีอยู่บนถนนไม่งั้นคนก็มาเต็มเลยใช่ใช่เดี๋ยวพี่เฟิร์นก็ลองจะลองไปที่พมนาดพี่เฟิร์นมันเยอะแน่นอนอ่ะคือยังไงบอกไว้ก่อนเลยว่าโปเกมอนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรานะถ้ามีเหตุอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยทิ้งโปเกมอนมันไปตอนนี้นะพี่เฟิร์นก็เข้าในพมนาดแล้วเชื่อแหละตามข้างอะโปเกมอนมันเยอะมากก็เลยว่าบางทีเมื่อกี้นั่งอยู่ในร้านใช่ไหมโปเกมอนมันก็บินเข้ามา2ตัวด้วยนะมันมีนกเมื่อกี้ที่จับให้ดูใช่ไหมแล้วก็มีหนอนน้อยมากระดึ๊บเนี่ยแล้วมันก็มีแบบในห้างเนี่ยมันมีให้เก็บแบบแต้มเยอะมากเลยอะเดี๋ยวรอดูพักกินขนมก่อนจะรอดูว่าระหว่างกินอะโปเกมอนมันจะบินมาอีกหรือเปล่าตัวอะไรครับมันเป็นนกอ่ะมันมีได้แล้วตัวนึงนี่ระหว่างรอโปเกมอนมาทีมเช็คก่อนเอาขอดูหน่อยฮะอันนี้สตรอเบอรี่มีดูดด้วยอันนี้ถ้าเป็นสตรอเบอรี่เยอะๆนี้ไม่มีใครสั่งมาแน่นอนพี่อิงหมูมันจะมากินเซ็กเหรอไม่ถูกโดนจัดการซะเลยไม่ค่ะไม่ค่ะนะไม่นะครับตัวที่9หน้าเหมือนกี้เลยเฮ้ยอยู่นี่เลยเหรอกัจจา นี่พี่เฟิร์นเลเวลไหนนะฮะยังไม่ผ่านเลเวล4เลยมันต้องค่อยๆเก็บไปอันนี้อะไรเนี่ยเจ้านกเอี้ยงเหรอนกเอี้ยงอ่ะนะนึกขอฮะเป็ดค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่เฟิร์นปลาแม่นนะครับแม่นมากครับแล้วอยู่ดีมันซูมเคเข้าไปเองเลยครับซูมเข้าไปเองแด้ที่กินไปดิใช่ดักแด้เหรอครับพี่ว่ามันเหมือนเอเลี่ยนนะพี่เปิ้ลปลาให้แม่นครับปลาให้แม่นกว่านั้นครับแด้เหมือนดักแด้เนี่ยนี่มันสุ่มเข้าไปเองเลยเหรอใช่ครับกัจจาเป็นการเล่นที่ดีมากคืออะไรปะคือนั่งอยู่กับที่ให้มันมาหายสังเกตว่าช่วงนี้มีคนทำหน้าเลอหลาเดินผ่านไปผ่านมาหาโปเกมอนกันนะคะจริงเหรอครับไม่ค่ะแต่พี่เฟิร์นไม่ต้องทำหน้าเลอหลานะเห็นมั้ยอันนี้นะพี่เฟิร์นก็มาถึงเลเวล5แล้วครับหลังจากที่ไปเก็บที่พรหมนาถแล้วก็ระหว่างทางก็เก็บมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือในหมู่พอมันหนานี่เยอะมากนะเยอะๆคือนั่งเป็นในห้างนี่เพียบเลยคือนั่งอยู่เฉยๆมันก็บินมาอย่างอายุงอะไรแบบเนี้ยคือแต่พอเสร็จละคันนี้พอเราเลเวล5ใช่ไหมเราสามารถจะมาแข่งในยิมได้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าในยิมเนี่ยจะแข่งชนะหรือเปล่าแข่งแรกตื่นเต้นนี่ยิมมีอะไรครับสู้เลยนะสู้เลยฮะโก้คือเราต้องกดที่คู่ถึงคู่ต่อสู้เขาหรอกดค้างเลยครับไม่ต้องกดย้ำอ้าวพี่เฟิร์นกดยังไม่โดนเนี่ยอ๋อนี่ไงต้องย้ำต้องย้ำเหรอใช่ยิ้มนี่ต้องอยู่เฉยๆนะย้ำให้โดนตัวตีเข้าไปครับลูกแม่ตายไปหลายตัวละตายแพ้ขออีกแข่งอีกทีไหมแข่งที่อ่ะครับขออีกรอบนึงสิยิมอยู่หน้าบ้านเรานี่แหละอ
มันทีเดียวเองเนาะมันทำเราทีเดียวกดค้างสิที่พี่อิงมาถึงกดค้างได้เลยเนี่ยปิ้วเรียบร้อยลองนั่นอะลอสเนาะโอเคครับก็โปเกมอนโกเนาะพี่เฟิร์นก็ลองเล่นแล้วคลิปนี้ใช้เวลาถ่ายค่อนข้างนานเนาะเพราะเราต้องออกไปข้างนอกคือจริงๆแล้วมันสนุกดีนะแต่ว่าอยากเน้นย้ำว่าจะต้องมีคนไปด้วยไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไม่ใช่แบบตามองไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ระวังความปลอดภัยตัวเองด้วยวันนี้พี่เฟิร์นไปก่อนกว่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้พี่เฟิร์นด้วยนะคะบ๊ายบาย